สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำเควสพอร์ตมาลายานะครับซึ่งแต่ก่อนผมไม่เคยทำเพราะว่าลาบอทเอาแต่ว่าตอนนี้ลาบอทไม่ได้ก็เลยหาทางเก็บเลเวลที่คิดว่ามันน่าจะไหวก็คือเควสพอร์ตมาลายาตอนแรกที่ผมไม่เคยทำเนี่ยไม่รู้ว่ามันดีขนาดนี้นะตอนนี้หลังจากได้ลองทำก็คือบรรลุครับว่ามันโคตรคุ้มแล้วก็ทำได้ทุกวันนะครับเป็นเควสรายวันนะทีนี้เดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่เควสเปิดเมืองนะครับก็คือเป็นเควสแรกที่ทุกคนต้องทำถ้าจะไปทำเควสรายวันซึ่งเควสแรกก็คือเควส Curious Village นะครับซึ่งไอ้ Curious Village เนี่ยคุณโดราล่าเนี่ยเขาได้ทำคลิปแนะนำวิธีการทำเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใน description นะครับไปตามดูได้นะครับแต่ว่าผมจะมาพูดถึงเควสรายวันกันนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ10กว่าเควสได้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าผมตัวผมเนี่ยทำแค่8เควสเพราะว่ามันสั้นแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเน้นอะไรที่ง่ายๆไปก่อนนะสิ่งที่ต้องใช้นะครับ Holy Water 10อันนะครับแล้วก็ของไอเทมที่ดรอปจากมอนเตอร์ที่พอร์ตมาลายานะครับเดี๋ยวผมเตรียมไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับน่าจะครบโอเคครับวิธีการไปพอร์ตมาลายาก็คือวาร์ปไปที่อัลเบอร์ตาครับแล้วก็ทางฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีกะลาสีวาร์ปไปอยู่ครับคนนี้นะครับบอกว่าจ่าย10,000เซนนีเพื่อไปพอร์ตมาลายาอันนี้ก็คือหนทางแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องมาที่เมืองนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีลัดอยู่นะโอเคพอเรามาเมืองนี้เนี่ย NPC เริ่มเควส Curious Village ก็คือตัวนี้นะครับคุยกับตัวนี้ตามที่คุณโดราล่าได้แนะนำนะครับก็ลองไปเปิดดูเสร็จแล้วพอเราทำเควส Curious Village เสร็จเนี่ยมันก็จะมีเควสรายวันที่สามารถทำได้ทุกวันแล้วก็ได้ EXP ด้วยนะครับผมจะเริ่มไล่จากเควสที่1ก่อนนะครับก็คือ Get Rid of the JJ Ring กับเควสที่2นะครับ JJ Ring and JJ Lopi ซึ่ง2เควสเนี้ยมันสัมพันธ์กันนะครับ Get Rid of JJ Ring ก็คือให้เราไปฆ่า JJ Ring 20ตัวนะแล้วก็ส่งแค่นั้นเองได้ EXP 400,000 นะครับโดยการเริ่มจากคุยกับคนนี้หลังจากที่เราทำ Curious Village แล้วนะครับเราถึงจะรับเควสรายวันได้คุยไปเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าเราจะเข้าร่วมขบวนการกำจัดเจเจลิงไหมเราก็ตอบตกลงแล้วก็ให้เราไปกำจัดเจเจลิง20ตัวครับแล้วก็มาส่งแล้วก็เควสเจเจโลปี้นะครับก็คือมารับกับคนนี้คอลเลกชันดีลเลอร์นะครับคุยไปแล้วก็เลือกอันที่2นะครับขายของและสะสมให้เขาบอกว่าให้ข้าจัดการเถอะเขาจะให้เราไปหา JJ Lopi 30อันซึ่งดรอปจาก JJ Ring ก็คือยังไงเราก็ต้องไปตี JJ Ring อยู่แล้วนะแล้วก็หา JJ Lopi มาส่งด้วยนะครับแต่ว่าคือผมอ่ะมีแล้วเพราะผมเก็บมาเยอะนะครับเราก็ไม่ต้องไปตีก็ได้เราหยิบมาส่งได้เลยนะครับนี่ JJ Lopi ซึ่งหน้าตามันจะเหมือนลาส JJ Lopi เลยนะเหมือนกันเป๊ะแค่ชื่อคนละชื่อนะครับ30อันโอ้กระตุกโอเคครับส่งเรียบร้อยครับผ่านแล้ว1เควสง่ายๆครับ EXP ก็ 400,000 ทีนี้เราก็ไปกำจัด JJ Ring ครับ20ตัวที่ผมอัดตอนช่วงวอนะมันก็เลยแหลกๆนิดนึงครับก็คือออกมาแมปเนี้ยมี JJ Ring ละหาง่ายครับ
หรือว่าเราจะเข้าวาร์ปตรงนี้ก็ได้นะครับไปแมปที่2ที่ผมไปเก็บเวลตอนไลฟ์สตรีมนะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกจะมีน้อยกว่าแมปนี้นะนี่นะครับหวดไปกำจัด20ตัวนะครับอันนี้คือผมจะไล่ทีละเควสก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครทำชำนาญแล้วเนี่ยเราสามารถรับแต่เควสแล้วก็ทำทีเดียวได้เลยนะครับผมจะทำให้ดูทีละเควสก่อนกำจัดเฮ้ยโอ้ผมชอบหลงไปตีตัวพวกนี้มันได้เปิดดีต้องโฟกัสที่เจเจลิงนะเควสเราจะได้เสร็จไวๆเจเจโรปี้เห็นไหมครับเก็บได้เจเจลิงนี่มีความน่ากลัวอย่างหนึ่งครับคือผมก็นึกว่ามันอ่อนนะมีทีนึงผมไปตีมันในน้ำอ่ะมันไล่วอเตอร์บอลใส่โอ้โหโดนแบบทีละพันกว่าเลยครับนี่อันนี้ Inside Out Church นะครับคืออีกหนึ่งวิธีที่จะมาเมืองพอร์ตมาลายาก็คือมันจะดรอปจากมอนแถวนี้แหละถ้ามันเป็นไอเทมกดใช้ครับเหมือนเป็น B-Wing มาพอร์ตมาลายานะครับพอเรากดใช้ปุ๊บเราจะวาร์ปมาทันทีนะครับโอเค10ตัวนะครับอย่างรวดเร็วโอ้โหนี่แหละตัวนี้น่ารำคาญตรงนี้ครับมันจะมีรถเอจีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้จะมาฆ่านะจะฆ่าเจเจลี่โอ้ยน่ารำคาญมากโอเคตรงนี้เยอะจัดไปครับอีก4ตัวครับมันก่อกวนโอเคอีก2ตัวครับผมเรียบร้อยครับทีนี้เราก็ไปส่งเควสก็คือกดอันนี้ไม่ได้เลยปุ๊บมันก็จะมาทันทีครับง่ายๆเดียวติดบ้านส่งกับคนนี้นะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ EXP อีก400,000นะครับ2เควสแล้วนะเควสต่อมา Ghost on the Fairy Ship นะครับFairy Ship นะครับอันนี้ก็คือให้เราไปช่วยไล่ผีในเรือนะครับเริ่มจากการคุยกับคนนี้เซลเลอร์ Sailor นะครับแล้วก็เลือกอันที่2เกี่ยวกับ Fairy Ride นะครับข้าเข้าใจแล้วแล้วก็ตอบรับภารกิจเขาไปนะครับอันนี้คือผมเคยทำมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องเข้าออก2รอบนะครับคือเข้าคุยกับคนนี้
แล้วก็เข้าไปในเรือคุยกับผีแล้วก็ออกมาคุยกับคนนี้นะครับแล้วค่อยเอาดอกไม้ไปแลกนะเรื่องอันที่2นะครับให้เช่าดอกไม้เป็นไงเสร็จแล้วเราก็เข้ามาคุยกับผีในเรือนะครับอันนี้คือถ้าเป็นขั้นตอนแรกนะแต่ตอนนี้คือเนี่ยเราต้องเลือกให้ช่อดอกไม้ทีนี้เราก็ไปทำช่อดอกไม้ครับถ้าเกิดว่าเราเคยทำมาแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือคุยคนนี้แล้วก็ไปทำช่อดอกไม้แล้วก็มาให้ผีได้เลยแต่ถ้ายังไม่เคยทำก็คือต้องคุยคนนี้แล้วไปคุยผีแล้วก็กลับมาคุยคนนี้นะครับแล้วก็ไปทำช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ทำจากไหนก็คือหัวหน้าหมู่บ้านข้างบนนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หัวหน้าหมู่บ้านหรือเปล่าไอเทมที่ต้องใช้ก็คือมีนี่ Beautiful Flower นะครับดรอปจากมอนเตอร์เหมือนกันแล้วก็ Mysterious Flower นะครับแล้วก็ Elegant Flower อย่างละ3อันนะครับพอเรามาถึงหัวหน้าหมู่บ้านเราก็เลือกอันที่2นะครับ Red Flower เขาจะทำช่อดอกไม้ให้เรานะครับเราก็กลับไปเอาไปให้ผีในเรือนะครับแล้วเราก็เลือกให้ช่อดอกไม้นะครับผีก็จะยิ้มดีใจเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาคุยกับกาลาสีครับเพื่อเป็นการส่งเควสเกี่ยวกับเฟอร์รี่ไรท์เรียบร้อยครับเควสที่3นะครับ 400,000 เหมือนกันนะชิวๆเลยต่อไปครับเควสที่4ครับชายนี่เบลดนะครับเควสนี้จะให้เราทำการกำจัดมอนเตอร์กำจัดมอนเตอร์อย่างละ10ตัวนะครับก็คือไอ้ตัวเล็กๆถือมีดกับตัวขังคาวพยาบาลนะครับวิธีการรับเควสก็คือมารับกับแบ็คสมิธคนนี้นะครับแล้วก็เลือกซิลเวอร์เบลดนะครับบอกว่าข้าจะหาของเพิ่มมาให้ไม่ต้องเครียดเขาจะบอกว่าให้เราไปกำจัดมอนเตอร์ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งโรงพยาบาลก็จะอยู่ตรงนี้ซ้ายล่างของแมปแต่ว่าการที่ เราจะเข้าไปโรงพยาบาลได้เนี่ยเราต้องทำเควส์ Nurse Import มาลายาก่อนนะครับแต่ว่าผมทำมาแล้วนะเควส์ Nurse Import มาลายาไม่ใช่ Daily Quest นะครับเป็นเควส์ที่ทำทีเดียวจบซึ่งผมทำจนถึงมันให้ไปฆ่าบอสชั้น2เนี่ยมันจะได้เปอร์2ล้านนะครับทำคิดว่าทำไม่น่ายากครับไม่จำเป็นต้องเปิดเว็บก็ได้ก็คือกด alternate URL ครับมันจะมีบอกเลยว่าไปคุยกับคนนี้กลับมาคุยกับคนนี้นะครับซึ่ง NPC ก็จะอยู่แถวๆนี้ครับคุยง่ายพาเราทำเควสเปิดโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปกำจัดมอนได้ก็คือค่ายตัวนี้ตัวเล็กๆนี่นะครับกับไอ้ตัวนี้นะหางคาบินเนี่ย10ตัวนะครับอย่างละ10ตัวมอนเพียบเก็บเลเวลได้นะครับช่วงเลเวล100ต้นๆเนี่ยเพราะว่าดันนี้รู้สึกว่ามอนจะเลเวล105ถึง110กว่าเนี่ยครับมาเก็บได้ครับมอนก็ไม่ค่อยเก่งมากนะครับมอนเต็มครับก็คือมันจะมีชั้นเดียวนะครับด้านนี้นะถ้าเป็นชั้น2เนี่ยมันจะเป็นบอนครับเป็นดันเจียนซึ่งมันจะต้องจองดันแล้วก็มันยังบั๊กอยู่ทำให้ไม่สามารถขึ้นไปฆ่าบอสได้นะครับอ
โอ้โหเยอะเอาละครับมันแล้วทีนี้โอเคอะไรอีกตัวเดียวครับตัวจิ๋วนี่ครบยังโอเคครับครบแล้วทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็กลับไปส่งเควสเฮ้ยมันขึ้นทางไหนวะลืมส่งเควสนะครับเลือกซิลเวอร์เบลดเหมือนเดิมเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้ว4เควสนะครับง่ายๆก็ได้ EXP อีก 400,000 นะครับทีนี้เควสต่อไป The Old Man and the Cast Iron Cauldron นะครับก็คือให้เรามาคุยกับชายแก่นะครับเขาจะฝากของให้เราเอาไปให้กับผู้นำหมู่บ้านนอกเมืองนะครับคนนี้นะครับ Old Man เรื่องที่3นะครับชื่อเควสเลยข้าจัดการให้เองเขาก็จะให้ของเรามาครับเดี๋ยวผมขอเติมของนิดหน่อยนะครับโอเคครับไปนอกเมืองกันโหแหลกมากโอเคครับไม่ควรจะมาอัดวันวออย่างยิ่งทีนี้เราจะไปส่งที่ไหนก็คือหัวหน้าหมู่บ้านจะอยู่ตำแหน่งนี้ครับมอนไล่มอนไล่คุยครับแล้วก็เลือกให้แคสไอรอนนะครับเขาก็จะให้กางเขนเราเป็นการตอบแทนแล้วเราก็เอากางเขนไปส่งให้กับชายแก่นะครับโอ้และเรียบร้อยครับเสร็จเควสที่5นะครับได้อีก 400,000 นะรู้สึกว่าผมจำได้ว่าตอนเริ่มเควสผมจะมี EXP อยู่ 17% นะครับอันนี้คือเดี๋ยวมาดูว่าทำครบ8เควสนี่จะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมไม่ได้กดคูณนะต่อไปเป็นเควสMary's Child นะครับก็คือมันจะให้ตามหาลูกของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนอกเมืองซึ่งเควสที่เหลือเนี่ยเราจะเป็นการรับเควสนอกเมืองทั้งหมดนะครับผมก็เลยย้ายไปไว้หลังๆนะซึ่งเมื่อกี้ผมแอบเดินผ่านแล้วผมเห็นลูกและแวบๆยืนอยู่ข้างบนตึ๊บๆโอ้ยโหโดนรถไอจีอีกแล้วน่ารำคาญจังคนนี้นะครับแมรี่เราคุยไปเขาก็จะบอกว่าตามหาลูกให้หน่อยเขาก็ตอบตกลงนะครับแล้วก็ลูกของแมรี่เนี่ยจะ
ะเกิดสุ่มเกิด3จุดนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็บริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ให้เราไปตามหาเสร็จแล้วเราก็ต้องการไอเทมเควส1อย่างก็คือ Inside Out Shirt 1ตัวนะครับเพื่อเอาไปให้ลูกของแมรี่ในการกดกลับบ้านนะครับขนาด NPC ยังจะต้องใช้ไอเทมนะครับในการกลับบ้านเมื่อกี้มันผมเห็นแวบๆว่าอยู่ข้างบนนะครับผมจะลองไปหาข้างบนก่อนเลยแถวๆนี้ไม่มีฮะหรือว่ารับเควสใหม่แล้วมันจะย้ายที่เดี๋ยวลองไปหาข้างล่างดูครับตรงนี้ไม่มีละทางไหนก่อนดีทางนี้แล้วกันเผื่อเจอโอ้โหมอนจะลดเอจิไปถึงไหนไม่มีครับต้องเป็นทางซ้ายแล้วแหละอยู่ไหนผมก็จำพิกัดที่แน่นอนไม่ได้นะครับจำได้แค่ว่ามันอยู่ละแวกเฮ้ยทำไมผมหาไม่เจอล่ะแอบอยู่ไหนหรือว่าอยู่ข้างบนแต่ผมไม่เห็นเองโอ้ติดสตันของทางตันครับไปไม่ได้ติดอะไรเนี่ยติดต้นไม้คือต้นไม้มันเป็นอะไรที่ไม่น่าติดเลยไม่มีน่าจะอยู่ตรงนี้ครับผมหาไม่ดีอ๋อนี่ไงตรงนี้ผมจำผิดนะครับLost Child นะครับคุยไปมันก็จะกลับไปหาแม่นะครับเราก็ทำการกลับไปคุยกับแม่กลับไปคุยกับแมรี่ก็จะผ่านเควสครับง่ายๆครับได้อีก 400,000 นะครับโอเคต่อไปเป็นเควส Purify Bone นะครับก็คือเควสนี้ต้องใช้ Holy Water 10อันแล้วก็ Evil Bone 10อันนะครับซึ่ง Evil Bone จะได้จากการกำจัดมอนแถวๆนี้นะครับวิธีการก็คือคุยกับคนนี้ครับกาดคนนี้แล้วก็เลือกกาดด็อกนะครับผมคุยซ้ำก่อนคือถ้าคุยครั้งแรกมันก็คุยได้เลยนะครับแต่พอดีผมทำเควสต่อเนื่องไงเสร็จแล้วเมื่อเรากำจัดมอนเซ็ตเนี่ยเราจะต้องเอา Holy Water 10อันกับ Evil Bone 10อันมาให้กับหัวหน้าหมู่บ้านทีนี้ก็เป็นช่วงเวลากำจัดมอนครับผมซึ่งไอเทมเควสเนี่ยมันจะเด้งเข้าตัวเราอัตโนมัติในช่องนี้นะครับกำจัดมอนอะไรก็ได้ในแมปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกำจัดให้ดูไม่ได้ครับมันสุ่มได้นะไม่ใช่ว่าได้ตลอดนะครับโอ้เดี๋ยวผมลืมคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านต้องคุยก่อนนะครับเลือกอันที่2นะครับเขาจะให้เราไปหาอย่างละ10เห็นไหมครับได้แล้วเหมือนกระดูกหมานะครับ Evil Spirit Bone หา10อันครับ2อันแล้วสี่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะ
เจเจลิงอ่ะจะไม่ได้นะต้องค่ายพวกตัวพวกนี้5อันครับผมนั่นนี่ต้องค่ายตัวนี้กับตัวยักษ์นะครับโอ้ไม่ได้เลยฮะดวงไม่มีไหนตัวนี้มันชอบตายแล้วก็เกิดทันทีนะครับเกิดที่เดิมด้วยหกอันครับผมเฮ้ยเจเจลิงไม่เอาอีก2อันครับโอ้ไม่ได้ฮะเอามากองใหญ่น่าจะต้องได้แหละได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับเฮ้ยไม่มีดวงเหลืออีก2อันเนี่ยทำไมผมเดินไปตรงนู้นไม่ได้มันติดอะไรวะคือแมปนี้มันไม่มีขอบแมปนะบางทีแบบเดินลุนแมปเราก็ไม่รู้ตัวโอ้โหโดนไอจีมันลดหนักมากเลยนะตัวนี้ลบ40ครับโหดมากไม่รู้มันเลเวลอะไรลบไอจีมันจาก193เหลือ190 8อันครับโอเคอะไรอันสุดท้ายครับค่าตรงนี้ขอให้ได้ได้ไหมยังไม่ได้อ้าวเจอเด็กอีกแล้วโอ้สนเหลือเกินเพิ่งส่งเควสเมื่อกี้พากลับบ้านหนีแม่มาอีกแล้วโอเคครับครบแล้วเดี๋ยวผมออกเกมเข้าใหม่ก่อนติดรถเอจีนี่เดือนไม่ไปเลยมาครับส่งเควสเฮ้ยมอนเยอะไปไหมมุดไม่ได้ด้วยเนี่ยต้องฆ่ามันก่อนละโอเคPurification Ritual นะครับเรียบร้อยครับจะได้ Purify Spirit Bone จาก Evil กลายเป็น Purify นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปให้หมาแทะมาส่งเควสนะครับเลือกการ์ดด็อกเรียบร้อยครับผ่านเควสที่7ก็ได้อีก 400,000 นะครับผมแล้วก็มาสู่เควสสุดท้ายนะครับซึ่งจะต้องไปแมปที่2แต่โดนมอนไล่โอ้ยเดินอืดมากโอ้โหมอนเยอะเว้ยรอดไหมเนี่ยโอ้ยเริ่มไม่รอดละต้องกระดึ๊บเอาแล้วครับอึ๊บเกือบไม่ทันแมปนี้ก็เดี๋ยวขอเข้าใหม่อีกทีโอ้รู้สึกว่าลำคาญมากรถไอจีวันนี้แมปนี้ง่ายๆเลยครับคุยกับลุงคนป่าคนนี้นะครับแล้วก็ให้เลือกข้อ2นะครับการศึกษาเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตาเดียวขอรับเควสก่อนเมื่อกี้เป็นการเคลียร์เควสนะครับให้ค่าจัดการให้ไหมโอเคตอบรับไปง่ายๆเลยคือกำจัดไอ้ยักษ์ไซคอปนะครับ10ตัวเท่านั้นแล้วก็มาส่งเควสจบครับเควสนี้ง่ายที่สุดแล้วผมคิดว่านี่ตัวนี้นะครับค่ายยักษ์นี่10ตัวโอเค4แล้วฮะอ
ง่ายมากครับตัวสุดท้ายครับผมอ้าวอยู่นี่เองเฮ้ยนายจะวิ่งหนีไปไหนเรียบร้อยครับ10ตัวทำการกระดึบกระดึบไปโอ้โหต้นแค่นี้ยังติดได้นะเนี่ยให้ตายเถอะก้อนหินอีกเอาเอาเข้าไปส่งเควสลำบากเหลือเกินกระดึบไปครับคุยเลือกข้อ2เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยครับผมได้อีก 400,000 นะครับ8เควสเควสละ 400,000 ก็8432นะครับก็3,200,000หน่อๆนะครับจาก17เปอร์เป็น41นะครับอันนี้คือไม่กดคูณนะสำหรับคนที่ทำจนชำนาญแล้วก็สามารถรับหลายๆเควสพร้อมกันได้เลยนะครับอย่างเช่นไอ้กำจัดเจเจลิงตามหาลูกหาอีวิลโบนเนี่ยทำพร้อมกันได้เลยเพราะไหนก็ออกมาตีมอนแล้วเนาะแล้วก็เควสไหนทำในเมืองก็แนะนำให้ทำให้มันเสร็จก่อนแล้วเควสไหนที่ต้องออกมาทำนอกเมืองก็ค่อยออกมาทำทีเดียวครับแล้วก็อาจจะดองไว้ก่อนยังไม่ต้องส่งกด EXP แล้วก็ไล่ส่งครับ8เควสนี่ก็ผมว่าน่าจะได้สักเวลนึงอ่ะเกือบไม่เวลนึงก็เกือบเวลครับสำหรับทำได้ตั้งแต่เลเวล100นะครับ100ขึ้นไปนะครับทำเควส Curse Village ก่อนนะครับเปิดเมืองแล้วก็ทำเดลี่ก็คือเควสจะมีคูลดาวน์ทั้งหมด23ชั่วโมงนะครับทำได้ทุกวันโอเคครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามมากครับผมลองเอาไปทำกันดูได้ครับเป็นอีกวิธีในการเก็บเลเวลที่เร็วใช้ได้นะครับผมก็เพิ่งเคยมาทำเหมือนกันนะถือว่าประทับใจครับเควสเมืองมารยาแล้วก็ยังมีเควสอื่นอีกนะครับของมารยาแต่ว่าผมคิดว่าไอ้8เควสเนี้ยมันง่ายแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวครับถ้าทำพร้อมกันเนี่ยผมว่าไม่เกิน15นาทีครับเสร็จแล้วไอ้8เควสพร้อมกันเนี่ยโอเคครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับ